ติฮันซุนจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาณโรงเรียนอบจเมืองภูเก็ตเมื่อวันที่2กรกฎาคม2557เวลา 10:00 น.นายสมศักดิ์รัตนแสนยานุภาพที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในนามนายไพบูลย์อุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี2557ณโรงเรียนอบจเมืองภูเก็ตโดยมีนายโอภาสชอบดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายวิโรจน์ตันติวิริยาภรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอบจเมืองภูเก็ตเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตลอดจนคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ของโรงเรียนอบจเมืองภูเก็ตเข้าร่วมซึ่งมีดาบตำรวจจรินยองนุนวิทยากรโครงการครูแดจากสถานีตำรวจภูธรกระทู่ให้เกียรติเป็นวิทยากรทั้งนี้เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันยาเสพติดได้แพร่ระบาดในสถานศึกษาเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องรวมพลังการป้องกันแก้ไขซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดรวมทั้งการหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนของสถานศึกษาที่รับผิดชอบให้สำเร็จผลจึงได้จัดให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาขึ้นในวันที่1กรกฎาคม2557ณโรงเรียนอบจบานตะลาเนื้อวันครู2500ซองและในวันที่2กรกฎาคม2557ณโรงเรียนอบจเมืองภูเก็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผิดภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกายสุขภาพอนามัยและส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติเพื่อสร้างแกนนำนักเรียนและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดและต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนรวมถึงเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและส่งเสริมความสมัครใจปลองดองสมานฉันท์ในสังคมรวมกันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เยาวชนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเรื่องการป้องกันยาเสพติดและเสริมสร้างความปลองดองสมานฉันท์